ครับคลิปนี้เราก็จะมาแนะนำการเล่นอินโทรเพลงบ็อกเซอร์นะครับซึ่งหลายท่านบอกเอ๊ะทำไมมันขึ้นข้างๆฟังแล้วมันทำแม่งยากจังเลยเพลงนี้มันอยู่ในคีย์ซีนะครับแล้วก็คอร์ดที่มันออกมาแปลกๆเพราะว่าเขาใช้ C9นะไม่ใช่ F9 ถ้า F9 มันจะไม่มี7 C9 ก็จะมีอะไรบ้างคอร์ด C มันคือโน้ตโดมีซอนใช่ไหมครับโดมีซอนก็คือคอร์ด Cแอดนายก็จะมีเซเว่นเพิ่มมาแล้วก็ตัวเลคือตัวนายแล้วก็เซเว่นครับนี่คือ C9ครับก็จะกลายเป็นนะมันจะวิ่งอยู่โน้ตมีเพิ่มเข้ามาคือโน้ตตัวเลแล้วตัว B flat ตัวที่มันเป็นนายนะครับวิธีเล่นง่ายๆนะครับตอนอินโทรนะครับแล้วก็จับในรูปแบบนี้นะครับบาร์ที่3นะครับเนี่ยเรียงกันเลยนะครับสาย1สาย2สาย3นะครับนิ้วก้อยนิ้วนางนิ้วกลางนะครับดีดโน้ตแรก G นะครับสาย1นะครับเนี่ยโน้ตแรกนะครับ G แล้วก็โน้ตที่2ตัวมีนะครับเป็นสายปล่อยแล้วก็มาตัวเลก็คือสาย2บาร์ที่3นี่แหละครับนะครับแล้วก็กลับมาสายหนึ่งใหม่ที่ตัวมีนะครับแล้วก็มาตัวเลสายสองอีกแล้วก็ที่สายสามคือตัว B flat นะครับก็เป็นนะครับในชุดแรกจะช้านะครับที่2ก็จะเป็นยกตัวนิ้วกลางขึ้นนะครับปล่อยให้เป็นจาก B flat เป็นสาย G แทนนะครับชุดที่2ก็จะเป็น E สาย1 E สาย2ที่ค้างไว้บาร์3นะครับสาย3เป็นสายปล่อยก็คล้ายเป็น2ครั้งนะครับนะครับชุดที่3ก็เป็นนะครับสาย2บาร์ที่1นะครับเป็นโน้ตโดนะครับแล้วก็สาย3บาร์ที่3นะครับเป็นโน้ต B flat นะครับแล้วก็สาย3ปล่อยสายก็เป็นอย่างนี้ครับชุดที่3เป็นเนี่ยโด B flat ซอนโดแล้วเข้ามาที่เบส3ชุดรวมกันช้าๆนะครับเบสนะครับช้าๆคีย์นึงรวมกันก็เป็นอย่างนี้นะครับก็ไม่ยากนะครับก็ลักษณะก็จะเป็นขึ้นประมาณนี้นะครับแต่ว่าในสตูดิโอที่สามารถกับโฟเกลอัดเพลงหรือบ็อกเซอร์ไว้เนี่ยมันจะออกมามันจะเป็นเสียง B นะครับน่าจะเขาน่าจะลดสายนะครับดรอปสายไปครึ่งเสียงนะครับจาก C เป็น B เป็นเสียง B นะครับแต่ว่าเล่นในรูปแบบของ C นะครับก็ลองไปหัดเล่นกันดูถ้าเกิดสงสัยตรงไหนนะครับก็สอบถามเข้ามาได้เลยนะครับขอบคุณมากนะครับ